าล่ะครับคุณผู้ชมครับคุกกิ้งกูรูวันนี้นะครับในส่วนของฟู้ดครีเอทีฟนะฮะอย่างที่บอกไปเลยนะครับว่าช่วงต้นเนี่ยเราจับได้ตัว E นะครับฟู้ดดิกชันนารีของเราก็คือ X นั่นเองครับก็คือไข่ไก่แต่ว่าวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยครับเชฟว่าไข่จริงๆเนี่ยมีหลายประเภทนะไข่ไก่ไข่เป็ดไข่นกกระทาครับวันนี้เลยขออนุญาตเชฟหยิบไข่นกกระทามาทำเมนูอร่อยๆกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราจะใส่ไอเดียใส่ความคิดลงไปนะครับแน่นอนว่าจะต้องเป็นเมนูใหม่ที่ไม่เหมือนใครแน่นอนครับแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำครับเชฟไข่เนี่ยถ้าสมมติว่าซื้อมาเชฟแชร์หน่อยได้ไหมว่าจะรู้ได้ยังไงว่าไข่ใบนั้นสดหรือไข่ใบนั้นหูเก็บไว้นานแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องดูที่เขาเก็บหมายถึงว่าฝ่ายที่มึงก็เป็นเจ้าของหรือว่าเป็นฝ่ายผู้ขายร้านค้าเขาจะมีเก็บอุณหภูมิไหมอันนั้นคือเรามองทันทีแล้วโอเคนี่ไข่ที่ควบคุมอุณหภูมิแต่ถ้าเกิดมันเป็นที่ทั่วๆไปมึงก็เราอยู่ที่บ้านอุณหภูมิห้องอันนั้นคือจะไว้ทั้งวันทั้งคืนก็ขายหมดวันต่อวันอันนั้นก็ถือว่าอาจจะได้ไข่ก็อาจจะสดไหมก็คือสดแต่ยังไม่ได้ 100%แต่ถ้าเกิดเรามาจากแหล่งผลิตการเดินทางแล้วก็มาถึงที่เราเก็บรักษาอันนั้นคือว่าออกมาเป็นไข่ที่เราสดเชฟครับอย่างไข่สดเนี่ยจุดเด่นคืออะไรครับถ้าเราได้ไข่สดๆมาคืออันนี้ก็ต้องดูผิวของเปลือกครับนะฮะก็อันนั้นคือส่วนหนึ่งที่เรามองดูแล้วก็อย่างถ้าเหมือนกับเราใช้การเคลื่อนไหวครับผมอันนั้นถ้าเกิดว่ามันคือแสดงว่าไข่ขาวนั้นมันคืนตัวค่อนข้างจะเยอะแล้วมั่นใจว่าถ้าสมมติว่าทำเมนูอะไรต่างๆเนี่ยได้ไข่สดสดมาก็ย่อมต้องดีกว่าตอกออกมาปุ๊บโอ้ไข่แดงยังสวยงามไม่แตกใช่คือไข่ขาวมันเป็นใกล้ๆมันก็เป็นวุ้นๆอยู่ก็ทำอะไรก็อร่อยนะครับแบบนั้นเนี่ยก็อยากจะฝากคุณผู้ชมว่าการเลือกซื้อวัตถุดิบอันนี้ก็สำคัญนะครับขณะเดียวกันนะครับผมเห็นในคลิปเชฟเวลาเราเอาไข่เนี่ยไปต้มทีนี้เขาจะมีความร้อนเท่านี้นะ5นาทีเป็นแบบนี้6นาทีเป็นแบบนี้7นาทีเป็นแบบนี้แต่สิ่งอื่นใดเลยก็คือพอต้มเสร็จปุ๊บเนี่ยจะปอกเปลือกเหนื่อยครับเชฟผมไม่อยากรู้จริงๆมีเคล็ดลับนะฮะในการนี่ปอกเปลือกให้แบบโอ้ดูสวยน่ากินแบบนี้เลยก็อันนี้ก็คือถามว่ายากไหมไม่ยากแค่ปอกไข่แต่มันเป็นจำนวนมากมันใช้เวลาถ้าเราแกะทีละใบละใบนี่มันก็ค่อนข้างแค่เหมือนกับโหกว่าจะได้ครับ10ลูกหรือ20ลูกเหนื่อยเลยอ่ะแต่ถ้าเขาก็จะมีทริคก็คืออาจจะหาพลาสติกมาเป็นบล็อกเป็นกล่องพลาสติกแล้วก็เอาไข่เนี่ยใส่ที่ให้มีลักษณะที่ว่ามันการเคลื่อนไหวได้คล่องๆครับผมแล้วเสร็จแล้วเขาก็ขย่าเหมือนปอกกระเทียมด้วยประมาณนั้นก็คือขย่าไปเรื่อยๆเขาก็หลุดไปเองอันนั้นก็คืออาจจะมือชื้อถูเปลือกแข็งๆก็จะออกมาโอเคก็แล้วแต่ความถนัดแล้วก็ความชอบแล้วกันนะฮะคุณผู้ชมแต่ต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยกว่าจะได้แบบนี้ไม่ง่ายนะอาศัยความชำนาญนะครับยังไงก็ต้มทั้งทีก็อยากได้ผิวสวยๆต้องตั้งใจปอกครับอ่ะโอเคดังนั้นวันนี้นะครับไหนๆก็ไหนๆแล้วปูมาขนาดนี้เมนูของเราคืออะไรครับเชฟเราจะทำไข่นกกระทาเป็นแบบไข่ลูกเขยนะน่ากินมากๆครับแต่ว่าการเสิร์ฟตัวนี้เราก็จะทำเป็นลักษณะมันก็อาจจะไปเดินเที่ยวตามงานทั่วๆไปอะไรเนี่ยเป็นสตรีทฟู้ดเลยนะครับเราจะแปลงไข่ลูกเขยเนี่ยให้เป็นเมนูแบบโอ้โหสตรีทฟู้ดแบบที่ต่างชาติเขาต้องชื่นชอบแน่นอนนะครับกับเมนูไข่ลูกเขยนกกระทานะครับขั้นตอนแรกนะครับคุณผู้ชมไข่นกกระทาเราเอาไปต้มจนสุกเรียบร้อยแล้วก็ปอกเปลือกออกได้แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะเตรียมน้ำมันก่อนถ้าพูดถึงเรื่องการทอดนะครับแน่นอนนะฮะคุณผู้ชมขวดนี้เลยนะครับน้ำมันปาล์มตรามรกตนะครับทอดง่ายควันน้อยนะครับอาหารกรอบนานแล้วก็เหมาะกับการทอดใช้ไฟแรงนะครับนี่แบบนี้เลยนะครับใส่ลงไปจากนั้นนะครับอีกหนึ่งตัวช่วยเลยนะครับที่จะให้ไข่นกกระทาของเรากรอบอร่อยนะครับนี่เลยครับแป้งประกอบอาหารตราโกกินะครับใช้ง่ายนะครับไม่ต้องผสมเองนะครับแล้วก็ช่วยทำให้อาหารของเรากรอบอร่อยเลยแหละครับใส่แป้งโกกิลงไปนะครับเป็นหนึ่งซองแบบนี้เลยจากนั้นนะฮะไข่นกกระทาของเราลงไปคลุกได้เลยเราจะคลุกเคล้าตัวไข่นกกระทานะครับกับแป้งประกอบอาหารโกกิให้เข้ากันครับเอาละครับหลังจากที่เราคลุกตัวไข่นกกระทากับแป้งประกอบอาหารโกกิเข้าด้วยกันนะครับจากนั้นนะครับเราจะเอาไม้ปลายแหลมนะฮะมาเสียบให้เขาเรียงกันแบบนี้เลยนี่เราไม่ได้ทำลูกชิ้นทอดใช่ไหมครับเชฟก็แน่นอนครับว่าเราทำไข่นกกระทาเป็นอีกหนึ่งดีไซน์นะครับซึ่งผมมั่นใจว่าแปลกใหม่จริงๆครับอันนี้นั้นก็ลงทอดได้เลยนะครับ1ไม้นะครับมีไข่3ฟองแบบนี้เลยนะครับค่อยๆทอดไปนะฮะจังหวะนี้อาจจะมีกระเด็นบ้างใช่ไหมครับก็ต้องหลบกันนะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับ
ทอดจนได้ที่นะครับจากนั้นก็นำขึ้นนะครับพักเสด็จน้ำมันครับตอนนี้เราได้ตัวไข่นกกระทาลูกเขยแล้วแต่เรายังขาดซอสไข่ลูกเขยอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาทำตัวซอสที่ต้องบอกว่าไม่ใช่ซอสไข่ลูกเขยแบบธรรมดาด้วยเราจะเพิ่มความเผ็ดร้อนความอร่อยเข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราทอดตัวไข่นกกระทาเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้จะมาถึงขั้นตอนการทำน้ำจิ้มนะฮะอย่างที่บอกเลยว่าน้ำจิ้มเจ้าดังนะครับย่านบุรีรัมย์ก็สู้เราไม่ได้แล้วนะเพราะเราอร่อยจริงๆนะครับนี่โดยที่เราจะใช้จากอันนี้นะครับน้ำจิ้มลูกชิ้นตราโลโบนะครับหอมแล้วก็รสชาติกลมกล่อมหวานอร่อยเผ็ดกำลังดีนะครับนี่เดี๋ยวจะใส่ลงไปเลยนะครับครับสีสันสวยงามแล้วก็เข้มข้นมากมากโอเคเรียบร้อยนะครับจากนั้นนะครับเราจะเพิ่มเติมความอร่อยเข้าไปนะครับอันนี้เราจะใช้กระเทียมสับกระเทียมสับนะครับเขามีความหอมแล้วก็มีความฉุนขึ้นนิดนึงนะฮะเชฟอันนี้ผักชีนะครับพอเริ่มเข้ากันแล้วนะครับนี่เลยผมชอบมากๆเลยอันนี้หอมเจียวนะฮะคุณผู้ชมนอกจากจะหอมแล้วมันมีความกรอบอร่อยเลยนี่ง่ายๆแบบนี้เลยแล้วก็อันนี้พริกแห้งทอดนะครับบุบบี้ๆหน่อยนะให้แบบว่ามีความเผ็ดออกมานะฮะเชฟโอ้ย รสชาติจัดจ้านจัดจ้านในย่านนี้เลยครับได้แบบนี้นะครับเราก็จะพร้อมแล้วนะฮะสำหรับซอสน้ำจิ้มไข่ลูกเขยของเราครับน่ากินและดูเผ็ดร้อนมากๆโชว์ให้เห็นว่าเผ็ดจริงนะถ้วยนี้ซับเวอร์นะครับเรียบร้อยแล้วครับเชฟประจวบครับต้องบอกว่าเป็นไข่ลูกเขยที่ไม่เหมือนในความคิดแล้วนะฮะในตำนานถ้าบอกว่าวันนี้เราทำเมนูไข่ลูกเขยแล้วมาเจอเมนูจานแบบนี้ตกใจนะมองไกลๆนึกว่าลูกชิ้นทอดจริงๆไม่ใช่นะครับนี่คือไข่นกกระทาที่แบบว่าข้างนอกกรอบๆแล้วก็ข้างในนุ่มๆเลยนะครับที่สำคัญน้ำจิ้มไข่ลูกเขยของเราแปลงจนแบบโอ้โหผมว่าแซ่บมากๆนะอยากลองชิมนะฮะคุณผู้ชมถ้าเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยต้องทำเองนะครับไปซื้อที่ไหนก็ไม่มีแน่นอนนะครับเมนูอร่อยๆจากเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบแบบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็เชฟประจวบนะครับไข่ลูกเขยนกกระทานะครับอันนี้นะครับเป็นเพียงแค่1เมนูเท่านั้นนะครับเชฟประจวบยังมีอีก1เมนูมาอวดคุณผู้ชมเช่นกันนะครับ